ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับเป็นการปะทะกันระหว่างกัสคาโคนะครับกับร่างเงาของโบรลี่ร่างเงาของโบรลี่ไม่รอช้านะครับเขารีบต่อยไปที่กัสคาโคอย่างเต็มแรงแน่นอนแหละครับว่าการต่อสู้ครั้งนี้นะครับไม่ได้มีแค่ร่างเงาของโบรลี่เท่านั้นยังมีร่างเงาของเบจิต้าซูเปอร์สยาขั้นที่3ด้วยเรียกได้ว่านะครับกัสคาโคตอนนี้เนี่ยโคจะตึงมือเลยแหละครับเมื่อเขาเนี่ยถูกรุมโบรลี่นะครับที่พุ่งมาโจมตีกัสคาโคนะครับแต่ดูเหมือนว่ากัสคาโคจะสามารถหลบได้กัสคาโคอาศัยจังหวะที่โบรลี่กำลังเผลอนะครับเขารีบต่อยเข้าโบรลี่อย่างเต็มเป้าแต่ดูเหมือนว่าพลังหมัดของกัสคาโคจะไม่แรงพอในการที่ทำให้โบรลี่เนี่ยบาดเจ็บได้เลยแม้แต่นิดเดียวเบจิโต้นะครับที่ดูการแข่งขันอยู่เลยเนี่ยถึงกับชื่นชมเลยครับว่าโบรลี่ตนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนในช่วงที่กัสคาโคกำลังชุลมุนนะครับกับการต่อสู้กับโบรลี่อยู่นั่นเองดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะต้องลำบากอีกแล้วล่ะครับเมื่อเบจิต้าซูเปอร์ไซยาขั้นที่3นะครับปล่อยกงจักรสังหารมาแบบรัวๆเลยนะครับใส่กัสคาโคเอาแล้วล่ะครับกัสคาโคจะทำยังไงดีเมื่อเขาเนี่ยถูกรุม2รุม1ขนาดนี้โบรลี่เข้ามาพุ่งโจมตีกัสคาโคจากด้านหลังนะครับและเขาทำการจับตัวกัสคาโคไว้ให้รับพลังนี้ซะแน่นอนแหละครับว่ากัสคาโคนะครับที่ถูกจับเลยเนี่ยเขาเนี่ยไม่สามารถขยับได้เลยจึงทำให้นะครับเขาถูกกงจักรสังหารของเบจิต้าเนี่ยสับเป็นชิ้นๆเลยเอาแล้วล่ะครับสถานการณ์เนี่ยวิกฤตขนาดนี้กัสคาโคจะเป็นผู้แพ้หรือไม่เบจิต้านะครับรีบสั่งให้โบรลี่นะครับทำลายชิ้นส่วนที่เหลือนะครับของกัสคาโคทิ้งซานะครับเพราะชาวนาเมกเนี่ยสามารถงอกชิ้นส่วนออกมาได้ทำลายชิ้นส่วนที่เหลือให้หมดซะโบรลี่เจ้านี่เนี่ยมันงอกออกมาใหม่ได้โบรลี่นะครับที่เหมือนจะทำตามคำสั่งของเบจิต้าแต่ก็ไม่ใช่นะครับโบรลี่นะครับเขาทำลายข้างสนามทิ้งนะครับเพราะเขาเนี่ยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เหมือนเดิมเจ้านี่มันบ้าอีกแล้วหรือไงเนี่ยทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางตาอีกแล้วเหรอเนี่ยโบรลี่ที่คุ้มข้างนะครับเขาไม่สนใจในตัวของกัสคาโคแล้วนะครับเขารีบที่จะพังบาเรียทิ้งซะแน่นอนแหละว่าเบจิต้านะครับเขาไม่ต้องการนะจะปล่อยให้กัสคาโคเนี่ยอยู่แบบนี้เขาจึงจัดการนะครับฆ่ากัสคาโคเองท่านไรจิครับผมจัดการเจ้ากัสคาโคตามคำสั่งท่านแล้วท่านได้โปรดเรียกโบรลี่กลับไปเถอะครับเจ้านั่นเนี่ยถึงขีดจำกัดทางด้านจิตใจแล้วล่ะครับอีเจ้าโบรลี่เนี่ยมันแข็งแกร่งก็จริงแต่มันต่อสู้ได้ไม่กี่นาทีเองหรือนี่แบบนี้เนี่ยคงเรียกออกมาไม่ได้อีกนานแล้วแถมเจ้ากัสคาโคเนี่ยมันอาจจะยังไม่แพ้ก็ได้ทำยังไงดีล่ะเนี่ยโบรลี่ที่คุ้มคลั่งนะครับเขาพยายามจะต่อยบาเรียนะครับเพื่อทำลายบาเรียทิ้งซานะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าถ้าโบรลี่หลุดออกมาได้แล้วก็ชี้หายแน่นอนทางฝั่งชาววากาก็ลำบากใจแหละครับเพราะว่าเขาก็ต้องทำหน้าที่ในการนับนะครับให้ครบ30วินาทีก่อนนะครับแต่บาเรียเนี่ยก็จะถูกเจาะออกมาด้วยเอาแล้วล่ะครับจะทำยังไงดีพูดไม่ทันขาดคำนะครับโบรลี่นะครับสามารถเจาะทะลุบาเรียมาได้ชาววากานะครับตอนนี้เนี่ยนับถึงวินาทีที่29แล้วแต่ดูเหมือนว่ากัสคาโคนะครับจะฟื้นคืนชีพกลับมากัสคาโคไปที่ด้านหลังของไรจินะครับและทำลายลูกแก้วของไรจิทิ้งซะแน่นอนเบจิต้านะครับอยู่ห่างไกลจากไรจิมากๆและดูเหมือนว่านะครับจะไม่สามารถช่วยไรจิได้ทันกัสคาโคทำการทำลายลูกแก้วที่ไรจิขี่อยู่นะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าถ้าลูกแก้วนี้แตกนะครับร่างเงาที่ไรจิเสกมาก็จะหายไปในทันตาเช่นกันทั้งเบจิต้าซูเปอร์ไซยาขั้นที่3กับโบรลี่นะครับก็หายไปในทันตานะครับหลังจากที่ลูกแก้วได้แตกไปแกเองอาจจะเป็นร่างเงาที่ถูกสร้างขึ้นเพราะความเกลียดชังเครื่องจักรแปลกๆนี่มันอะไรกันทันใดนั้นเองมีบางสิ่งบางอย่างนะครับทะลุออกมาจากลูกแก้วนะครับที่กัสคาโคทำลายทิ้งดูท่าว่าความเกลียดชังทั้งหมดที่ถูกรวบรวมในเครื่องจักรนี้จะรวมเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งเดียวกันทันใดนั้นเองนะครับสัตว์ประหลาดที่ออกมาจากลูกแก้วนะครับทำการกรีดร้องนะครับซึ่งเสียงเนี่ยดังมากๆนะครับและทำลายนะครับประสาทหูนะครับของผู้ชมข้างหนาหมดเลยซึ่งเสียงกรีดร้องนะครับที่ดังอย่างนี้เนี่ยเป็นเสียงกรีดร้องนะครับจากความตายนะครับจากความเกลียดชังเนี่ยที่เครื่องจักรหรือว่าลูกแก้วนั้นได้เก็บสะสมเอาไว้แน่นอนแหละครับว่ากัสคาโคนะครับเขาทนไม่ไหวแล้วจึงทำการห้ามเลิกกรีดร้องซะเจ้าบ้าสัตว์ประหลาดตนนี้นะครับดูเหมือนจะไม่ฟังคำห้ามของกัสคาโคนะครับแต่เขาเนี่ยกลับยิงพลังใส่กัสคาโคอย่างเต็มแรงWe'll be right back.
ผลกระทบจากพลังอันรุนแรงนะครับของเจ้าสัตว์ประหลาดนี้นะครับเล่นเอากัสคาโคเนี่ยเจ็บปวดเลยแหละครับแน่นอนแหละครับว่ามันจะต้องมีฝ่ายที่ไม่ชอบแน่นอนนะครับสำหรับเสียงที่ปวดหัวแบบนี้แต่มีบาร์บี้ดี้นะครับที่รู้สึกว่าจะชื่นชมมากๆสำหรับเสียงกรีดร้องที่น่ารำคาญนี้กัสคาโคอาศัยจังหวะนะครับที่เจ้าสัตว์ประหลาดนี้เลยเนี่ยกำลังปล่อยพลังมานะครับเขารีบเอียงตัวหลบทั้ง2ครั้งเลยเจ้านั่นกรีดร้อง15วินาทีก่อนจะยิงออกมาดูเหมือนว่ากัสคาโคจะหาจังหวะนะครับในการทำลายสัตว์ประหลาดตนนี้เวจิต้านะครับดูเหมือนว่าจะหัวร้อนแล้วล่ะครับเมื่อได้ยินเสียงนะครับที่กรีดร้องที่มันดังมากๆเจ้ากัสเนี่ยถ้าไม่หยุดมันเดี๋ยวนี้แล้วก็ฉันจะชั่งหัวกติกาแล้วนะฉันจะจัดการมันเองเสียงมันเนี่ยโคตรน่ารำคาญเลยกัสคาโคนะครับเขาอาศัยจังหวะนะครับในช่วงเวลา15วินาทีแล้วเขารีบพุ่งไปโจมตีนะครับสัตว์ประหลาดตัวนี้อย่างเต็มแรงดูเหมือนว่ากัสคาโคเขาจะตัดสินใจถูกนะครับและเขาเป็นผู้ชนะดราก้อนบอลเนี่ยอาจจะคืนชีพให้แกไม่ได้ก็ได้นะเจ้าไรจิแต่นี่เนี่ยอาจจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วในการที่จะจัดการแกตัดมาที่ทางบาดักนะครับดูเหมือนว่าเขาจะตกใจเลยแหละครับที่ไรจิถูกฆ่าตายบ้าน่ะกัสฆ่าไรจิได้จริงๆหรือเนี่ยเหลือเชื่อจริงๆแล้วเราจะยังไงต่อล่ะเพื่อนของเรายังไม่ฟื้นเลยนะชาวากานะครับรีบประกาศเลยครับว่ากัสคาโคสามารถเป็นผู้ชนะได้นะครับแล้วก่อนจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยพวกเขาเนี่ยขอพักสักครู่นึงดูเหมือนว่าคู่ต่อไปจะเป็นการพบกันนะครับของโกคูกับอูบุอาจารย์ครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ต่อสู้กับอาจารย์นะครับผมจะพยายามให้เต็มที่โกคูที่เป็นอาจารย์นะครับจึงรีบถามอูบุนายคิดว่านายสามารถชนะฉันได้จริงหรือเปล่าแน่นอนครับอาจารย์ผมมั่นใจผมเอาชนะอาจารย์ได้แน่นอนดีมากอูบุนายไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังจริงๆตัดมาที่ยานนะครับของเหล่าฟรีเซอร์กับคูลเลอร์นะครับที่ถูกควบคุมอยู่เนี่ยได้สั่งนะครับให้ชาวนาเมกเนี่ยก็คือช่วยเหลือนะครับราชาโคดูเหมือนว่าบาร์บี้ดี้นะครับจะทำการปรับเปลี่ยนสนามนะครับให้เป็นห้องแห่งเวทมนต์นะครับแต่ดูเหมือนว่าสนามมันจะใหญ่เกินไปนะครับเกินกว่าที่บาร์บี้ดี้เนี่ยจะสามารถทำได้แต่ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะไม่ยากเกินมือของบาร์บี้ดี้ไปแล้วสนามการแข่งขันนะครับถูกเปลี่ยนแปลงไปทันใดนั้นเองนะครับดาบูล่านะครับได้นำดาบของเขาเนี่ยมาจี้คอไดไคโอชินอย่าขยับนะท่านมหาเทพไดไคโอชินคนอื่นด้วยแล้วก็อย่าขยับเลยข้าเนี่ยจับเจ้านี่เป็นตัวประกันแล้วข้าไม่ได้เมายาบ้าข้าจะเอามันมาเป็นตัวประกันเฉยๆดูเหมือนว่านะครับบาร์บี้ดี้นะครับจะใช้เวทมนต์นะครับในการเสกให้ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยหายไปดาบูล่านะครับจึงพูดอธิบายจริงๆเจ้าพวกนั้นเนี่ยไม่ได้หายไปไหนหรอกมันยังอยู่ที่นี่แหละแต่แกไม่เห็นเองทันใดนั้นเองนะครับบุคคลที่ถูกบาร์บี้ดี้นะครับควบคุมนะครับเป็นร่างมาจินก็ปรากฏตัวขึ้นก็อย่างที่เราเห็นเลยแหละครับก็มีทั้งนับป่านะครับและคาคาร์ลอสเนี่ยที่ปรากฏตัวมาและเหล่าผู้ชมข้างสนามนะครับที่มีความชั่วร้ายเนี่ยก็ออกมาเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งนะครับราชาปีศาจพิโกโลนะครับยังออกมาเลยชาวนามิกนะครับพยายามที่จะบอกให้ชาววากาเนี่ยส่งเจ้าพวกนี้เนี่ยกลับสถานที่ตัวเองไปซะนะครับแต่แน่นอนแหละครับว่าชาววากาก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจะส่งกลับได้ยังไงเพราะว่ามันหลายจักรวาลเหลือเกินตอนนี้นะครับในสนามดูเหมือนว่าจะปั่นป่วนแล้วล่ะครับทุกคนนะครับที่ถูกบาร์บี้ดี้ควบคุมอยู่เนี่ยออกมาต่อสู้นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยโคตระปั่นป่วนเลยลองใช้ภาพในอนาคตของแกดูซิเจ้าบาดักขอโทษด้วยครับท่านบาร์บี้ดี้เรื่องนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมควบคุมไม่ได้ครับเมื่อโกฮังนะครับกับพิโกโลเห็นสัญลักษณ์นะครับบนหน้าของเหล่าพวกนี้เลยเนี่ยก็ทราบได้ทันทีเลยแหละครับว่าถูกบาร์บี้ดี้เนี่ยควบคุมอยู่ผู้ไม่ทำขาดคำนะครับโกฮังกับพิโกโลนะครับถูกเซลล์เนี่ยจับไว้เป็นตัวประกันอย่าขยับนะพวกแกฉันไม่มียาบ้าแต่ฉันพร้อมสู้เสมอดูเหมือนว่าเซลล์นะครับจะจัดการนะครับสร้างเซลล์จูเนียร์นะครับมาล้อมพวกโกฮังไว้แล้วครับพอรู้แล้วครับว่าพวกโกฮังเนี่ยเป็นตัวอันตรายทางหมายเลข17นะครับปรากฏตัวขึ้นเช่นกันนะครับในที่สุดก็มีเป้าหมายใหม่สักทีนั่นคือการรับใช้ท่านบาร์บี้ดี้ไงล่ะแน่นอนแหละครับว่าตอนนี้นะครับดูเหมือนว่านะครับสนามจะปั่นป่วนมากๆนะครับจากการควบคุมของบาร์บี้ดี้เอาแล้วล่ะครับเหล่ากองทัพของบาร์บี้ดี้ทั้งหมดเลยเนี่ยจะอันตรายแค่ไหนนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่ามันน่าดูมากๆว่าตอนหน้านะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรแน่นอนแหละว่าถ้าคุณนะครับไม่อยากจะพลาดความสนุกแบบนี้นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review ทุก 20:00 นะครับของวันเสาร์นะครับจะมีการประมูลสินค้าดราก้อนบอลนะครับฟิกเกอร์สวยๆนะครับพวงกุญแจอะไรต่างๆมากมายนะครับสามารถนะครับไปกดติดตามที่นั่นได้เลยนะครับ Facebook Fanpage ผมนะครับไปดูได้ 20:00 นะครับฝากไว้ด้วยละกันและแน่นอนแหละว่าคลิปดราก้อนบอลนะครับจะลงทุกวันนะครับมากกว่า60ตอนมากที่สุดในไทยแน่นอนสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณจริงๆสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณครับ